นี่เรามีตับแตกมาให้ดูเป็นการพูดน้ำลายไปพบกับตับแตกเลยนะครับที่พูดเสียวที่สุดไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โทรบอกแม่แกเองโอ้ยดูดิเดี๋ยวพี่โทรบอกแม่แกเองมันลึกต้นช้ำเลยอ่ะเนี่ยวันนี้มันรู้ด้วยอันเนี้ยสติสติโอ้ยเฮ้ยเอาไงดิเฮ้ยมันน่ากลัวมากน้องไม่กล้าโดนนะหมดมากคนนี้เอาแบบตัวจำจำไปแล้วนะหรือว่าไงจัดการให้เลยอะไรยังไงนี่เมื่อกี้พูดเดินหมายความว่าแอนดี้เนี่ยยังไงพูดปุ๊บเนี่ยคือต้องตอบตรงแน่เรามีสิทธิ์ตัดแตกโดนตีกับตะปูใช่ใช่เอานะน้องกูเพราะฉะนั้นวันนี้เลือกแค่สองคนบอกค่ะนั่นก็คือสองตัวปล่อยแล้วปล่อยเย้ของน้องปล่อยคุณเนี่ยผมรู้เลยถ้าเกิดว่าผมรู้คุณต้องตอบตรงคืออ้าปากมาเห็นลิ้มไก่เอาว่าวันนี้เนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยไม่ได้ล้วงเองแต่มีคนมาช่วยล้วงใครกันเอ่ยกับเจ้าแม่จอมล้วงเลยครับคุณมดดำที่พลุโอ้เจ้าแม่จอมล้วงมดดำมาเองวันนี้คุณมีข้อมูลของเขาสองคนไหมฮะเต็มที่นะโอ้โหอ่ะถึงแล้วตุ้ยเต็มที่ครับเอาละครับตอนนี้นะครับคุณก้อยนะครับประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะค่ะแล้วเราก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านแรกเลยค่ะอาจารย์รองผู้กำกับการภาควิชาการสอบสวนโรงเรียนในร้อยตำรวจพันตำรวจโทนัสโกนเครื่องจับเท็จท่านที่สองนะคะรองผู้กำกับการภาควิชาการสอบสวนโรงเรียนในร้อยตำรวจพันตำรวจโทจรัสธรรมธนารักษ์ค่ะและท่านสุดท้ายนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชแพทย์หญิงกมลชนกมนตาเสวีค่ะคุณพร้อมจะพูดความจริงไหมฮะมันก็ต้องดูนะคุณพร้อมจะต้องพูดความจริงหรือปกติคุณไม่ควรพูดความจริงหรือเปล่าไม่มีดิฉันพูดความจริงค่ะคุณพูดไม่จริงนะวันนี้คุณโดนตีตะปูตอกหลังกลับบ้านนะครับตำรวจจับพร้อมไหมฮะครับโอเคเอาละคำถามแรกจริงหรือไม่ที่คุณคบกับคุณอาเดอะสตาร์อย่างเปิดเผยอย่างขนาดเนี้ยเพราะคุณต้องการจะอัพเกรดตัวเองจากดาราไก่กาอาราเล็กคุณต้องการจะอัพเกรดตัวเองให้เป็นดาราที่ดูดีจริงหรือไม่เอาตรงไหนมาดูดีวะจริงหรือไม่ตอบไปจะเอาตรงไหนมาดูดีจริงหรือไม่ไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะวะไม่จริงค่ะวะอธิบายเหตุผลได้อธิบายเหตุผลมาทำไมต้องคบกั
ะอัปเกรดในคนต่อไปอ่ะครั้งที่แล้วคุณไปคบกับไฮโซหลายๆคนอาจจะมองว่าคุณชอบเพราะเขาร่ำรวยคุณก็เลยมาคบกับดาราแหมมีระดับเป็นเดอะสตงเดอะสตาร์จะได้มีอัปเกรดตัวเองให้เป็นดาราดูดีเป็นยังไงพูดมาเอ้ยคบอาคบเต้ยชอบตัวอาจริงๆอาเป็นคนน่ารักแล้วอยู่บนเวทีมีเสน่ห์มากสร้างข่าวไงคุณสร้างข่าวเพื่อที่จะลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งไงกลัวนะกลัวจะดึงรัวจะถึงชาร์จเลย157แล้วอ่ะเริ่มต้นที่120กว่าเอ้าช่วยคำถามหน่อยช่วยคำถามหน่อยใกล้ตายนะเขาตอบความจริงมาแต่ว่าขึ้นแบบเขากำลังโกรธมากอันนี้คือโมโหแน่แต่ว่าคำถามช่างเขาฮะจริงหรือเปล่าที่คุณชอบสร้างข่าวต่างๆนานาเพื่อที่จะต้องการเป็นข่าวเพื่อจะได้มีงานมากมายจริงหรือเปล่าฮะเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งแล้วแต่บางครั้งแล้วแต่กรณีเช่นกรณีไหนมีบางครั้งที่แต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างก็อยากให้เป็นแบบไหนก็อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะสามคนให้คะแนนอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนอย่างสมมติถ้าเกิดแบบแต่งตัวอย่างเงี้ยโชว์หน้าองค์เงี้ยก็ต้องมีบ้างว่าอยากให้นักข่าวถ่ายรูปจริงหรือไม่เขาบอกว่าทุกวันนี้รายได้หลักของคุณเนี่ยมันมาจากการที่คุณไปนั่งกินข้าวกับพวกนักการเมืองพวกอาเซียนรวยๆคุณได้ครั้งละ100,000 บาทจริงหรือไม่ไม่จริงค่ะไม่จริงได้ยังไงพวกนี้หลักฐานอะไรทำให้มันมีข่าวออกมาก็จะรู้ไหมเนี่ยข่าวบางข่าวมันก็มีไปเรื่อยค่ะใช่เอามีการเล่นคุณไปเคลียร์เขาบอกมีคุณมีการโทรศัพท์ไปเคลียร์กับนักการเมืองบางคนจริงหรือเปล่าและจริงหรือไม่ที่มดดำเป็นคนติดต่อให้ถ้าเป็นบาสก็ตอบผิดจบแล้วชนะครับคำถามตอบคุณยังไม่ได้ตอบครั้งละ100,000 บาทคุณไปกินข้าวครั้งละ100,000 บาทใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะถ้าใช่ก็ดีค่ะแล้วมีคนไหมมีคนมาติดต่อคุณไหมฮะในการไปกินข้าวครั้งละ100,000 บาทเคยมีคนมาติดต่อไปไหมครับเคยมีคนติดต่อแต่ไม่ไปแต่มันเยอะกว่าน้อยนะโอ้แต่มันก็น้อยนะน้อยไม่ได้เป็นเราอ่ะทำไมไม่เป็นเรา